โอ้ยเจอหอยก็ต้องจับหอยดิอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวจับไม่ได้ไอ้กูเจอหอยแต่กูจับหอยไม่ได้เย้ยก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมนายเลวเจน28นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามารีวิวเซิร์ฟเวอร์ MyFish นะครับผมนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวตกปลาแนวทำฟาร์มอะไรพวกนี้นะครับเป็นเซิร์ฟแนวเด่นๆแนวใหม่ๆเลยนะครับก็แบบแฟนตาซีด้วยนะครับเพราะมีอะไรหลากหลายมากนะครับโอเคเข้ามาเจอเอ็นเดอร์แมนผู้หญิงเหรอเอ็นเดอร์แมนวันเดย์โอ้สัตว์มังกรดานนะเอ็มซีตัวนี้เนี่ยนะครับเพื่อนเขาเป็น NPC สอนเล่นนะฮะ MC MyFish วิธีการเล่นครับผมกดปุ่ม I เปิดช่องลดแล้วแว่นตากดปุ่ม B เปิดช่องใส่สัตว์นะครับคือสอนยัน WASD เลยนะครับก็พออย่างนี้ก็สอนถึงแบบอารมณ์ของแอดมินนิสัยของแอดมินแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะกดปุ่ม H สามารถเทรดของและตกแต่งตัวละครได้นะครับกด H นะครับตกแต่งอะไรผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับศึกษากันเองละกันนะครับผมจริงๆเกิดมาไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับผมโอเคนะตรงนี้ Interchange นะครับ Interchange ตรงนี้แล้วก็นี่นะครับแอดมินใหญ่ฮีโร่คุสโมอ่ะคุสโม84นะครับแล้วคนเพิ่มมอดด้วยนี่จำหน้าไว้แชร์ถ่ายรูปไปแล้วนะฮะนี่ตัวจริงอยู่นี่ครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยครับมีอะไรข้างล่างด้วยโอ้โหตีนกบนะครับโอเคนะตีนประดาน้ำนั่นเองนะเฟรเทมสวัสดีค่ะท่านลิวเดน28เรามีของให้ท่านเยอะแยะเลยค่ะโอเคนะครับก็มีพวกบูเดนบูเดนสวอร์ดอ่ะบูเดนโชเวลบูเดนแอคนะครับแล้วก็บูเดนสวอร์ดอยู่นี่นะครับผมซึ่งผมไม่ใช้เด็ดขาดนะFishing rod ครับ rod นะฮะ fishing rod ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องแบบว่าใส่ของบริจาคก็ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมคนทิ้งกันเต็มเลยเขาใช้เป็นขยะแทนนะไอ้เหี้ยโอ้ my god นะครับโอเคนะครับกดช่อง i ครับนี่ i นะเป็นที่ใส่สามารถใส่รถนะครับตรงนี้ข้างบนก็จะเป็นแว่นตานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่แว่นตาให้ดูแล้วกันเฟลปอย่าเท่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวรีวิวอีกรอบหนึ่งแล้วกันโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินดูรอบๆสปาก่อนแล้วกันลุงแก่ๆกูรู้นะครับก็นี่1000 SC นะครับ Google นะครับไปหาแบบข้อมูลต่างๆที่เราไม่รู้ทุยนั่นเป็น Google ไอ้สัตว์นะครับลงมาด้านล่างครับ Double Air Tank นะแบบเป็นถังออกซิเจนนะครับผมเวลาหมดเนี่ยสามารถมาเติมได้เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นแบบที่จับปงจับปลานะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการจับปลาด้วยนะครับแพทฮิลเลอร์กล่องพยาบาลสำหรับสัตว์นะฮะแบบว่าสำหรับคนที่ไม่มีนะครับรักษาคนไม่รักษานะฮะโอเคนะครับผมเห็นไหมตัวละครของคนมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมีก๊อตด้วยนะฮะวิธีการจะเปลี่ยนตัวละครเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคเข้าไปที่อันนั้นยากไปหน่อยขออภัยครับผมนะโอเคนะครับพาร์ทนี้คำหยาบก็จะน้อยหน่อยนะครับไอสัตว์เอาไม่ใช่นะโอเคนะสามารถเลือกเพศได้ด้วยนะผมเป็นเพศชายนะฮะเพศหญิงล่ะเพศชายแล้วกันนะครับเดี๋ยวคนเขาจะบอกว่ากูเป็นตุ๊ดนะฮะโอเคอุ้ยหน้าตาดีในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยสุดยอดนะครับเสื้อผ้าครับผมอันนี้คลิกไปผมก็จะเป็นชุดนักเรียนนะครับแบบว่าเป็นแบบนักเรียนมัธยมอะไรเงี้ยอุ้ยเก่งๆสีน้ำเงินซะด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดลำลองไอ้ชุดเข้าสังคมชุดญี่ปุ่นนะครับเสื้อผ้าชุดเที่ยวชุดซานต้าครับซึ่งผมจะเป็นชุดเข้าสังคมแล้วกันนะครับซึ่งมันจะอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเปลี่ยนชุดอย่างเงี้ยไม่เสียตังค์นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยไม่แน่นะฮะตอนนี้ยังไม่มีระบบเติมเงินนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดใหม่นะเปิดยามไม่ปิดหนีแน่นอนนะปิดหนีนี่กระทืบแอดมินดักยงดักยิงได้เลยและเปิดบ้านได้ด้วยนะฮะโอเคครับท่านสปาครับรอ3วิแอดเล็กจ้ะนะครับแอดเสียงนี้ด้วยวะโอ้ my god นะครับเซิร์ฟเปิดวันแรกก็คือวันที่22เดือนมีนาคม2559ซึ่งมันเป็นวันนี้ที่ผมถ่ายวันแรกเลยนะครับซึ่งคิวเนี้ยนะฮะเป็นคิวแรกที่แบบเขาจ้างผมมานานแล้วแต่ว่าเขายังไม่อยู่นะครับเขาไม่อยู่นั่นแหละเขายังไม่พร้อมนะเขาก็แบบผมก็เลยแบบจองคิวไว้ให้เขานะครับโอเคนะวันนี้ได้มาถ่ายแล้ว MyFish ครับเป็นลุงอีกลุงตะแก่คนนี้นะครับสตาฟประกาศรับสมัครสตาฟ 1,000 ทูพัฒนาเซิร์ฟนะครับซึ่งสตาฟเนี่ยตรงนี้อ่านด้วยนะครับรับสมัครสตาฟหญิงแท้ไม่ดุ้นความสามารถเพศหญิงไม่มีดุ้นมีไมคุยกับผู้เล่นแก้ปัญหาเป็นนะครับทำหน้าที่ดีนะครับพากเสียงได้เสียงดีนะครับสนใจติดต่อแอสซิกนะครับไม่ทอมไม่หวายปลอรับสมัครหนึ่ง EA ไอสัตว์เรียกเป็นนี่เป็นของเป็นไอเทมเลยฮะแล้วนี่คือแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ทอมไม่หวายนี่จะเอาจะจับทำสตาร์จับทำเมียครับแอดโอเคนะครับจ้างแม่เงินเนี่ยชาประมงนะครับสวัสดีนะหลานรักลุงจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการจับปลาก่อนอื่นหลายตอนหลานต้องมีหลายต้องมีนะไม้จับปลาที่ลุงถืออยู่นำเจ้าไม้จับปลาอันนี้ไปคลิกขวาที่มันจะเป็นการจับและเบ็ดธรรมดาเป็นแค่ทำให้มันมาอยู่
ข้างๆกับเราทำให้จับง่ายขึ้นครับและมีปลาบางชนิดจับไม่ได้ต้องใช้ที่จับอีกแบบทางเซิร์ฟเขาบอกลุงว่าจับเด็ดในภายหลังนั้นหลานรักอ๋อลุงซิปนะครับอะไรอย่างนี้นะโอเคอันนี้จะเป็นวาร์ปสร้างบ้านนะผมซึ่งเดี๋ยวผมค่อยไปแล้วกันนะครับโอเคช่างเถิดนะโอเคแอดมินนี่เขาให้นี่มาด้วยครับอ๋อเป็นอ่ะโชเวลนะครับสุดยอดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยนะครับมีทั้งระบบรถนะครับมีทั้งระบบสัตว์เลี้ยงนะครับมีหมดเลยนะ enchant you know นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจับปลาให้ดูแล้วกันผมขอพาเดินดูรอบสปาก่อนแล้วกันนะครับมี msx ด้วยนะผมไม่มีหรอก msx กับผมมีแต่เซ็กเอามาเออนะครับเฮ้ยทำไมมันคลิกขวาไม่ได้วะจริงๆมันคลิกได้นะท่านผู้ชมครับช่างเถอะครับช่างเถอะนะครับอยู่ดีๆก็คลิกไม่ได้นะฮะจริงๆมันขายแค่800นะประมาณนั้นนะฮะขึ้นไปด้านบนครับผมขึ้นมาครับมีใครเขาตามผมมาด้วยไหมเนี่ยรับซื้อของฟาร์มนะครับผมก็เป็นอะไรแอปเปิ้ลวีทเมลอนนะครับซูก้าเมลอนนะครับอะไรพวกนี้ซีวีทนะครับซึ่งจะมีอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะมีเควสเข้ามานะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมีเควสด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะใจเย็นนะครับผมโอเคนะครับเข้ามาตรงนี้มีต้นซากุระด้วยโอ้โหมีใบไม้หล่นใบไม้หล่นเมลอนพัดผ่านโอ้โหผมรู้ว่าตัวผมแต่เพราะครับไม่ต้องชมนะโอเคนะครับเข้ามานี้กิวกูทำไมมึงยังไม่มีอะไรเหลือกิวกูแล้วกิวมึงอ่ะถุยไม่ใช่นะครับโอเคอะไรวะเนี่ยคืออะไรนะครับโอเคเราสนใจไปสนใจเลยแล้วกันนะโอเควิ่งมานี่ครับอันนี้เป็นช็อปนะครับผมนะเข้ามานี่ครับเฟลปเข้ามานะครับก็จะเป็นแบบว่าร้านรับซื้ออ่ะพวกแบบปลาต่างๆนะครับผมซึ่งราคามันก็จะแตกต่างกันไปนะโอเคมั้ยครับอันนี้อะไรวะเนี่ยปลาดาวหอยกุ้งนะครับหอยกุ้งโอ้ขายปลานะครับก็ซึ่งขายปลาได้เรื่อยๆมันเหมือนกับอ๋อมันซ้ำกันนี่หว่านะครับมันซ้ำกันนะครับผมนะหรือเปล่าวะเอ้ยไม่ซ้ำเดี๋ยวคือชื่อปลาเนี่ยมันก็จะต่างกันด้วยนะครับมันจะเขียนว่าเลเจนด์เดลงเดลี่โอเคนะผมจะมาสอนท่านผู้ชมจับปลานะครับอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือ สองอย่างนี้นะเป็นสิ่งสำคัญนะฮะเวลาจะจับปลาเนี่ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวกล้วยนะไม่เป็นลืมโอ้ my god รอเล่นครับรอเล่นนะฮะตอนนี้ระบบเติมเงินอัตโนมัติจะไม่มีนะครับใครจะเติมเงินหรืออะไรก็ติดต่อแอดมินเอาแล้วกันนะครับปลาอยู่ไหนวะเฮ้ย what the fuck ปลาอยู่ไหน ปลาอยู่ไหนวะเนี่ยขู่จะตายฮะปลาต้องมีแทงค์ด้วยครับปลาเดี๋ยวนะปลาอยู่ไหน oh my god ออกมาดิปลามันอยู่ไหนวะปลาไม่อยู่ครับโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนสาดีกว่านะครับสาดนี้ผมยังไม่เอาแล้วกันนะฮะมันต้องมีดีนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวแปลกๆอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ขอขายของให้ตัวเองหน่อยละกันนะครับสำหรับใครที่เปิดเซิร์ฟเวอร์ แล้วไม่มีคนโปรโมทหรือว่าขี้เกียจไปโปรโมทตามเพจนะครับก็สามารถมาจ้างผมโปรโมทได้นะครับราคาคลิปละ400 ทูนะครับไม่ต้องต่อนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมมีขึ้นแน่นอนนะครับใจเย็นๆนะห้อง AFK ครับผมสามารถ AFK ตัวนี้ได้นะครับลงมานี่เลยตรงนี้เออนี่ที่กดกลับสปาวนะครับรอ3วิแล้วกูจะลงมาเพื่ออะไรวะเนี่ยโอ้ my god นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเวลาตายเนี่ยตอนเช้าเนี่ยของไม่ตกนะแต่ว่าตอนคืนเวลาเราไปโลกสร้างบ้านเงี้ยโดนดักฆ่าเงี้ยของตกแน่นอนแอดมินมีปีกด้วยโคตรเทพนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังคลิกไม่ได้เหมือนเดิมช่างแม่งนะครับโอเคผมมีโครออด้วยนะนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยแอดพัฒนาแน่นอนครับไม่มีหยุดไม่มีอะไรเลยนะครับนะโอเควิ่งมานี่วิ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับมีเควสอยู่ด้านนู้นนะฮะอันนี้ร้านขายของร้านรับซื้อปลาที่เราดูไปแล้วนะครับระวังอะไรนะครับเฟิร์บเห็นไหมไอสัตว์มันแป้งดินเหนียวเป็นโคลนนี่วิธีการแก้ครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยเติมซื้อรถเนี่ยขายของเลยนะครับนี่กระเด้งขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บก็เด้งมาอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็กด i ครับ msx black เฮ้ยเดี๋ยว msx black ทำไมเป็นสีขาววะเดี๋ยวทำไมเป็นสีขาววะ oh my god นะครับช่างแม่งเถอะนะครับโอเคครับใส่แว่นตาครับเพื่อความแบบดูดีมีสไตล์นิดหนึ่งเนี่ยครับผมใช้ได้นะครับผมพิวพีโซนเร็วๆนี้ก็คือ coming soon นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองจับปลาเดี๋ยวเราไปรับเควสนะครับวิธีกด L ไอ้กด L ก็คือการดูเควสนะครับผมเนี่ยซึ่งมันมองไม่เห็นอ่ะใครโอ้โหนี่ระวังนะครับถ้าเกิดเจอดินสีอย่างนี้อย่าไปเผลอไปเหยียบเฉียวนะครับถ้าเกิดไม่มีใครไม่มีที่เติมเงินเนี่ยก็สามารถทับสปาวกลับได้ fishing rod นะครับ fishing shopเป็นฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นซื้อ300 500 700แล้วก็ว่ากันไปนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมรับเควสนี้แล้วนะต้องฆ่ากี่ตัววะพวก
กำจัดสเกเลตันพวกนี้ครบ30ตัวเราจะมีของให้นะจุ๊บจุ๊บจุ๊บหน้าเหมือนที่ครับเดี๋ยวแฟนกูตบนะโอเคครับเควสอะไรวะเนี่ยเควสตกปลา3นะครับซึ่งยังไม่มานะครับดาบปลาเสร็จเควสไปส่งกับคนแรกคือคนไหนคนนี้เหรอเควสฆ่าซอมบี้กันเตอะนะครับแปลงเนื้อซอมบี้มาให้ฉันทั้ง4อันนะฮะอันนี้ใครเนี่ยหาแม่ของหนูหน่อยสิหนูหลงอ่ะแล้วแม่มึงใครวะหาแม่อยู่ไหนแม่อยู่แห่งหนใดอันนี้เรารับไปแล้วครับเควสตกปลากันเถิดนะครับต้องการปลา16 EA นะครับตกปลานะครับโอเคเรามาลองตกปลาดูแล้วกันนะครับวิธีการตกปลาตกอย่างไรสำหรับคนที่แบบไม่โง่ดักดานจริงๆไม่รู้ว่าตกปลายังไงนะครับเดี๋ยวปลาอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวผมเห็นอะไรข้างล่างเห็นปะตกเลยวะบัลเลอร์เลยลองเลยอย่างงี้หูยตัวบัลเลอร์ไม่รู้ว่ามีดาเมจหรือเปล่านะครับผมซึ่งผมขอลองไปดูก่อนแล้วกันนะครับคุณต้องจับได้เปล่าจะกัดกูมั้ยเนี่ยอู้อย่ากัดกูนะมึงโอ้โหแม่งน่ากลัวว่ะหือโอ้ my godเดี๋ยวผมขอลงออกมาดูก่อนนะครับมันจับไม่ได้มันต้องใช้ใหญ่กว่านี้เหรอฆ่าแม่งเลยกันนี่ไม่รู้ผิดกฎหมายป่ะนะครับฆ่าปลาวาฬอ่ะอุ้ยสนีวีเอกเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวนี่แม่ป่ะวะใช่ป่ะวะไม่น่าใช่ลุงอ๋อแบบรับแบบเอาปลามาแลกได้นะครับโอเคนะครับวิธีการใส่อุ้ยเดี๋ยวคอนโดวิธีการใส่สัตว์เลี้ยงก็กดพีนะครับนี่เฮ้ยได้ตัวอะไรอ่ะทำไมเป็นงี้อ่ะมันบั๊กเหรออะไรวะเนี่ยนะครับมันบั๊กนะครับผมโจมตี6ครับป้องกัน 2% พลังชีวิตช่างมันเหอะเอาเราใส่ไฟเฟี้ยวๆแล้วกันนะครับโอเคนะฮะเจอบั๊กตรงไหนก็สามารถแจ้งแอดมินได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีแบบเพิ่งเปิดใหม่นะครับมันอาจจะมีบั๊กบ้างอะไรบ้างนะครับโอเคผมลองตกปลาสัก1ตัวก่อนแล้วกันนะครับวิธีการตกปลาก็แบบรอคอยดูน้ำนะว่าแบบมันมีน้ำอะไรแปลกๆอะไรแปลกๆเข้ามาตรงไอ้เบ็ดแล้วหรือเปล่านะครับดูไว้นะฮะถ้าเกิดมีเนี่ยมันนี่เห็นไหมปึ้งไอ้เหี้ยไม่ทันโอ้ my god เนี่ยครับเอาใหม่ไอ้เหี้ยกูโง่อีกแล้วนะครับโอเครอสักครู่แล้วกันไอ้เดี๋ยวมายังไอ้สัตว์มาแล้วปึ้งได้เดี๋ยวได้ปลามาแล้วครับลาวแซลมอนนะครับผมสุดยอดนะครับเดี๋ยวนะตกปลากันเถอะนี่คือเรามีปลา1อันแล้วครับจริงๆเราจะใช้ปลาอะไรก็ได้นะครับผมโอเคผมลงไปจับเลยแล้วกันนะซึ่งปลามันจะดรอปตรงไหนบ้างวะปลาจ๋าไอสัตว์ปลาอยู่ไหนวะมันไม่อยู่เลยวะเฮ้ยเดี๋ยวผมขอเวลาดำน้ำหาปลาก่อนแล้วกันนะฮะนี่ผมบอกให้ผมมาเหนื่อยครับผมปลาไม่ได้ไม่เป็นไรกูขี่นี่บนน้ำเลยแล้วกันเลย MSX โคตรโหดครับผมไอสัตว์แม่งยิ่งกว่าเซ็กอีกนะฮะโอเคไม่ใช่แล้วนะครับแม่งโคตรเถื่อนเลยขี่บนน้ำได้ด้วยสุดยอดสุดๆนะครับขี่หาปลากันแล้วกันไอปลาเมื่อวันเนี้ยไอท่านปลามีจุดๆอย่างนี้มีปลาใช่หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมขอลงไปดูก่อนถือว่าปลาผมน่าจะเป็นปลานะครับโอเคลงครับลงโดดฟืบปลาอุ้ยปลาไฟฟ้าด้วยจะกัดกูหรือไม่นะครับแอนเจิลฟิชเหรอเฮ้ยอู้อย่ากัดกูอย่ากัดกูโอ้ my god งับห้องดีครับโอ้โหจมน้ำจะตายแล้วโอ้ my god อุ้ยมีอะไรเนี่ยกิจกรรมเหรอเนี่ยโหรถเรามันตามมาแล้วด้วยเว้ยนะครับรถมันตามมาแล้วด้วยนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอกลับสปอนก่อนแล้วกันนะฮะสปาวครับสปอนนั่นแหละนะเหมือนกันแหละเออนะครับมี MSX ด้วยนะครับ MSX เนี่ยเราไม่ต้องขับเลยเราใส่ไว้เป็นแบบเปียวๆก็ได้นะครับโอเคเราไปโลกสร้างบ้านนะผมระวังตัวด้วยนะคือตอนนี้นะครับตาของตกแน่นอนนะครับซึ่งเรามีอาวุธสุดโหดครับเราอย่าไปกลัวครับเรามาทำเควสกันดีกว่านะฆ่าซอมบี้ครับผมก็มีน้องๆหลายท่านนะครับแบบว่าเรียกร้องผมแบบคนที่ดูผมเนี่ยนะครับมาเรียกร้องว่าโหแม่งเล่นให้ดูอย่างเดียวมั้งไม่สอนเลยเอ้ยสอนเอ้ยแนะนำอย่างเดียวไม่เล่นให้ดูเลยนะครับผมไม่รู้ว่าคนมีคนอยากถูผมด้วยครับรู้สึกเขินนิดๆนะฮะโอ้ยบ้านใครเนี่ยเดี๋ยวบ้านใครวะเดี๋ยวขอลองทุบหน่อยนะผมขออนุญาตนะไม่น่าจะทุบได้หรอกนะฮะโอ้ขอโทษครับขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจนะฮะโอเคนะผมได้โคออมมาใช่ไหมโคออเราสร้างบ้านตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่านะครับผมไม่ต้องการเพื่อนร่วมบ้านนะไม่ต้องแบบเอ้ยอยู่ด้วยเด็กเพื่อนอยู่ด้วยไม่ต้องนะครับแบบไม่ต้องมาเป็นผู้หวังดีให้ผมนะไม่ต้องนะฮะโอเคครับตรงนี้เรายังไม่สร้างบ้านแล้วกันนะครับโอเคไว้เอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ
นิสันด้วยใครมานะผมไฟเลยมาไฟกับผมดีกว่านะครับโอเคนะซอมบี้เหรอซอมบี้ซอมบี้หน้าตาดีดีดูดีหน่อยนี่นอนี่นะนี่นะอู้ดิตกดิตกคือเราจะใช้สัตว์เลี้ยงมาไฟซอมบี้ก็ได้นะครับจะได้เลเวลด้วยไฟหมวกด้วยเหรอนี่นะครับการมันลุยไปเลยทาเคชินะครับนี่ตรงนี้จะเป็นแบบเป็นที่ขุดลงขุดแร่นะครับแล้วก็สามารถทำฟงทำฟาร์มได้เช่นกันนะครับผมซึ่งเวลาจะทำฟาร์มหรืออะไรเนี่ยนะครับก็ต้องมีบ้านก่อนใช่ไหมนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไมฟิตนะครับผมโอเคนะครับสบายนะครับก็สำหรับใครที่ชอบเนี่ยนะครับสามารถเข้ามาเล่นได้นะครับผมก็เครียดจะตายจะตายเดี๋ยวสเกลลิตันอย่าเพิ่งทำกูสเกลอย่าเพิ่งโอเคครับก็สำหรับวันนี้ไม่มีแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีสวีดัตโจ้นะครับโอเคเจอกันซีเอ็นสเกลยูเนเดย์ครับเจอตีนทุยเจอปืนเนี่ยโอ้โหรีแมทพี่เอกกูจะโดนดราม่ามีนะขอโทษครับผมขออภัยจริงครับขออภัยครับ